อนนี้มิ้นกำลังอยู่ที่งานในประเทศอวอร์ด2015นะตอนนี้บรรยากาศกำลังคึกคักมากเลยค่ะในปีนี้ก็มีพี่ๆซุปตามาร่วมงานกันเพียบเลยซึ่งรางวัลในปีนี้ค่ะจะมีการแจกถึง13รางวัลด้วยกันแต่ว่าจะตรงตามคาดหรือว่าจะพลิกโผยังไงนั้นเราไปลุ้นกันเลยค่ะแม่ๆน้องมิ้งพูดมาสักขนาดนี้ก็จัดไปค่ะสำหรับรางวัลพระราชทานบันเทิงเทิดธรรมประจำปี2015ได้แก่นักแสดงคุณภาพแนมจินตราสุขภัทรรางวัลนักแสดงชายหญิงแห่งปีตกเป็นของหนุ่มอเล็กซ์เรนเดลกับสาวจุ๋ยวรัตยาและรางวัลสุดท้ายก็เป็นไปตามคาดหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะคว้ารางวัลขวัญใจมหาชนไปนอนกอดค่ะครับขอบคุณมากครับทุกคนที่โหวตกันเข้ามานะครับผมรวมถึงคนที่เสียสละเวลาสัมภาษณ์โพลมาด้วยนะครับหวังว่าจะคงจะสร้างสรรค์ผลงานที่ดีออกมานะครับผมเป็นคนดีของสังคมแบบนี้ตลอดไปครับเย้วันนี้มิ้นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านเลยนะคะว่าแต่ดารามาเยอะขนาดเนี้ยไม่รู้ว่าจะมีประเด็นฮอตๆของใครกันบ้างยินใจกับรางวัลได้แป๊บนึงณเดชน์ก็ต้องมาเคลียร์กรณีดราม่าหลังมหาวิทยาลัยชื่อดังขึ้นโปสเตอร์รูปณเดชน์พร้อมข้อความอวสานหอบหืดจนเป็นประเด็นดราม่าว่าณเดชน์หายแล้วหรออ่ะเคลียร์หน่อยค่ะอ๋อไม่ใช่พรีเซนเตอร์วันนั้นมันเป็นวันหอบหืดโลกในโปสเตอร์มันเขียนว่าแบบหายมันเป็นการเล่นคำว่าอวสานเฉยเป็นการเล่นคำเฉยไม่ได้มีนัยยะอะไรว่าบอกว่าเป็นหายแล้วหายขาดเลย